ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะดังที่นำเรียนทุกครั้งนะคะที่รายการนี้เปิดรายการมาต้องบอกว่าคนดีมีคุณธรรมเนี่ยมีเยอะมากค่ะในเมืองไทยแต่ว่าคนชอบบอกโอ้ยสังคมมีแต่คนแย่ๆมีแต่เรื่องเลวๆร้ายๆที่ออกข่าวออกสื่อกันจริงๆก็เป็นเพราะคนไม่ค่อยเอาคนดีๆมาประชาสัมพันธ์มาออกสื่อก็จะตอกย้ำกันทุกช่องเวลาใครทำความผิดคำไม่ดีหรือมีเรื่องอะไรที่มันเลวร้ายในสังคมก็ตอกย้ำแล้วก็ขยายผลเหมือนกับการประชาสัมพันธ์ให้กับเรื่องไม่ดีมันก็เลยทำให้คนเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะสังคมไม่น่าอยู่จริงๆไม่ใช่ค่ะคนดีมีคุณธรรมในบ้านเรามีมากค่ะไม่งั้นประเทศไทยอยู่ไม่ได้นะคะคนตั้งเกือบ80ล้านคนต้องมีคนดีมากกว่าค่ะรายการนี้ก็เป็นสื่อที่จะนำคนดีมีคุณธรรมจากหลากหลายสาขาวิชาชีพหลากหลายองค์กรมาพูดคุยมาบอกให้ฟังถึงว่าได้ทำอะไรไปบ้างหรือมีโครงการอะไรดีๆวันนี้ทางรายการต้องขอต้อนรับคุณโจนาธแอนเดอร์สันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับต้องใช้ชื่อตอนว่าฝรั่งหัวใจไทยค่ะคุณโจนาธเคยมาออกรายการนี้หลายครั้งแต่ครั้งนี้เห็นว่าได้รับรางวัลอะไรมาด้วยนะคะใช่ครับก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ผมภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นรางวัลที่เป็นระดับประเทศจริงๆแล้วก็ออกจากกระทรวงด้วยใช่ไหมครับรางวัลประชาบดีใช่ไหมคะรางวัลประชาบดีครับผมที่ว่าทำช่วยเหลือคนได้โอกาสครับก็จริงๆก็เข้าใจว่ามีกระบวนการการเลือกคนที่จะต้องรับรางวัลเนี้ยค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนแล้วก็เข้มงวดด้วยใช่ไหมครับผมก็เลยยิ่งภูมิใจใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเวลานี้ก็ยอมรับในสังคมก็มีรางวัลพอสมควรนะครับแต่ว่ารางวัลนี้ถือว่าเป็นรางวัลที่ผมภูมิใจเพราะว่าผมเชื่อว่าคณะกรรมการก็น่าจะเห็นถึงความพยายามของผมนะฮะในฐานะศิลปินผมก็จะพยายามวางตัวเป็นบุคคลที่ดีที่สร้างสรรค์ที่สร้างสรรค์สังคมนะครับแต่ว่าเบื้องหลังผมนะสิ่งที่คนหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจก็คือผมเป็นจิตอาสามาตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะครับใช่เป็นจิตอาสาก็คือจะทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กกำพร้าการต่อต้านสิ่งเสพติดทั้งหลายนะฮะในหมู่ของเยาวชนนะฮะหรือว่าการเข้าไปบำบัดรักษาคนที่ติดยาโดยที่เป็นลักษณะของดนตรีบำบัดนะครับจริงๆก็เป็นสิ่งที่ผมทำตั้งแต่ผมยังไม่ได้เป็นศิลปินนะครับตอนอายุเท่าไหร่คะที่เริ่มเล่นดนตรีเริ่มต้นในการเป็นจิตอาสาเนี่ยผมอายุ16ปีได้ครับแล้วไปเล่นดนตรีตามสถานสงเคราะห์ก็จะเป็นการโชว์ตัวนะฮะมีการรวมตัวกันเป็นในหมู่เพื่อนนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเยาวชนที่เป็นชาวต่างชาติเยอะแล้วก็มีเด็กไทยมาร่วมด้วยแต่จะมาจริงจังจริงๆทำแบบค่อนข้างเต็มตัวมากๆก็คือตอนที่อายุ 19-20 เป็นต้นไปนะครับแล้วผมก็ถือว่าผมเป็นศิลปินจิตอาสาเลยนะครับผมไม่เคยคิดว่าผมจะต้องเป็นศิลปินอาชีพหรือว่าอยู่บนในแวดวงของวงการบันเทิงเลยอันนี้ก็คือผมมีความสุขแล้วแต่ว่าสถานการณ์มันก็พาไปเองนะให้คนหลายๆท่านนะก็ท่านก็รู้ดีนะครับว่าถ้าเป็นสายการกุศลเนี่ยเมืองไทยนี่เป็นประเทศที่น่าจะใจบุญระดับต้นๆของโลกเลยนะครับก็คือทุกระดับชั้นของสังคมก็จะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนงานการกุศลก็อาจจะส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากความเชื่อก็ได้อยากจะทำบุญทำดีได้ดีอะไรเงี้ยเราก็ได้พบเห็นทุกวงการเลยจริงๆคนจากทุกระดับชั้นของชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนที่ได้โอกาสช่วยกันเองเป็นจิตอาสากันเองหรือว่าคนที่มีฐานะดีหน่อยก็คือจะสนับสนุนเป็นการให้ในด้านของทุนทรัพย์ด้วยนะครับก็พอมีกิจกรรมการกุศลแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นทำงานร่วมกับฝ่ายรัฐจะเป็นตำรวจด้วยแล้วก็เป็นหน่วยงานของสังคมสงเคราะห์ใช่ไหมฮะแต่สุดท้ายก็คือต้องมาเจอผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยอาจจะเป็นนายทุนเป็นนักธุรกิจเห็นพวกเราแสดงกันเขาก็อยากจะให้เราไปแสดงในงานเอกชนด้วยในงานเลี้ยงบ้างในงานบริษัทก็คือเท่ากับว่ามี2พาร์ทก็คือพาร์ทหนึ่งเราไปงานการกุศลไปเล่นให้เด็กเยาวชนดูในการรณรงค์ต้านยาเสพติดอะไรอย่างนี้แต่อีกพาร์ทหนึ่งก็มีคนภาคเอกชนที่จ้างเราไปแสดงใช่อันนั้นก็คือได้เงินเริ่มจ้างเป็นจ็อบเป็นลักษณะเบาๆไปก่อนจนในที่สุดผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการสื่อในวงการบันเทิงเห็นการแสดงแล้วก็เชิญไปทำเป็น
อัลบั้มจริงๆจังๆแล้วอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นอาชีพแล้วล่ะก็เข้ามาเป็นศิลปินอาชีพโดยที่มีผลงานออกไปมีการรับงานโชว์ตัวเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับแล้วพอถึงจุดนั้นงานการกุศลก็ถือว่าไม่ได้ทิ้งก็พยายามที่จะทำต่อเนื่องอาจจะเป็นการปรับรูปแบบบ้างแต่ก็ยังมีจิตใจที่อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับก็สิ่งนี้ก็อาจจะเป็นเหตุว่าทางคณะกรรมการทุกท่านก็เล็งเห็นแล้วก็ให้เกียรติให้โอกาสตรงนี้ผมก็ต้องขอบคุณจริงๆนะจากใจจริงทุกท่านแล้วทุกวันนี้ค่ะออกมากี่อัลบั้มแล้วคะออกเทปเพลงอะไรเงี้ยค่ะมีกี่ชุดกี่ก็ที่เป็นอัลบั้มที่เรียกว่าเป็นตัวเป็นตนที่จะมีดังแปดชุดฮะที่เป็นหมายถึงในคำว่าอัลบั้มผมหมายถึงว่าซีดีเต็มซีดีเต็มค่ะใช่ไหมเป็น8อัลบั้ม3ในนั้นก็จะเป็นอัลบั้มคู่กับคริสตี้กิบสันนะแต่หลังจากที่8อัลบั้มชุดนี้ออกไปแล้วก็จะมีระดับที่เป็นซิงเกิลออกมาอีก3 4 5ซิงเกิลก็ถือว่าเป็นรูปแบบของการปล่อยผลงานในปัจจุบันอ๋อค่ะๆแล้วงานที่ทำมาตั้งแต่อายุ16จนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะไอ้งานที่ไปช่วยงานการกุศลทั้งหลายงานไหนที่คุณโจนัสภูมิใจแล้วก็รู้สึกประทับใจหรือรู้สึก appreciate ว่าโอ้โหเนี่ยเราดีใจมากที่มีส่วนร่วมที่ได้ทำงานนี้ก็จริงๆเมื่อสักครู่ผมก็เห็นมีการขึ้นภาพของกิจกรรมเป็นตัวหนึ่งที่ผมภูมิใจแล้วก็ผมรู้สึกอิ่มใจด้วยนะมันมากกว่าแค่ภูมิใจเพราะรู้สึกอิ่มใจรู้สึกว่าสิ่งนี้ที่เราออกแรงก็ไม่ได้เกินกว่าที่เราจะไหวแต่สิ่งนั้นมันเกิดผลจริงๆนะครับอันนั้นก็คือกิจกรรมที่ศูนย์มะเร็งแห่งชาตินะครับค่ะซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มต้นตอนที่ผมมาเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วแต่ช่วงต้นๆเลยยังไม่ได้เพิ่งจะมีแบบอัลบั้ม2อัลบั้มเองแล้วเผอิญว่าผมเจอผู้ใหญ่ท่านนึงเป็นชาวออสเตรเลียที่เชียงรายนะฮะแล้วก็เห็นว่าเป็นฝรั่งด้วยกันเขาก็จับมานั่งคู่กันท่านคนนี้เป็นทูตกิติมศักดิ์นะฮะนั่นทูตกิติมศักดิ์ของเป็นกงสุลกิติมศักดิ์ที่ออสเตรเลียที่บ้านเกิดเขาอะเนื่องจากว่าท่านคนนี้อุทิศชีวิตเพื่อเป็นการพัฒนาในด้านของการแก้ปัญหาโรคมะเร็งในประเทศไทยก็ตั้งศูนย์อะไรต่ออะไรขึ้นมาโดยที่รวมตัวกันอยู่ใช่ไหมฮะท่านคนนี้ก็จากเราไปแล้วนะฮะเพราะทำงานนานมากนะครับพอเจอกันในงานท่านก็พูดถึงกิจกรรมของท่านพูดถึงผลงานของท่านที่การร่วมพัฒนาศูนย์มะเร็งแห่งชาติขึ้นมาก็เลยชวนผมไปร้องเพลงก็ตอนแรกก็ต่างฝ่ายก็ไม่ได้คิดอะไรฮะพอไปถึงที่เราก็พากันเป็นพวกเด็กๆที่เป็นจิตอาสาแล้วก็มีผมมีคริสตี้ก็จับกีตาร์ไปร้องเพลงกันจนกลายเป็นเหมือนเป็นประเพณีไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือทุกปีอย่างน้อยปีละครั้งจะต้องมีการเข้าไปร้องเพลงที่ศูนย์มะเร็งแห่งชาติไปกัน2คนจะมีช่วงที่โชว์พวกผู้ป่วยที่สามารถที่จะลุกจากเตียงได้แล้วก็มาดูได้ก็เห็นว่าบางคนก็ยังมีสายน้ำเกลืออยู่มีสายยามีอะไรยังมีแผลอยู่จากการผ่าตัดก็ต่างคนก็ยิ้มแย้มขึ้นมาแล้วก็จะลุกขึ้นมาเต้นบางทีก็ต้องไอ้ลากไอ้ตัวที่มันเป็นสายเกลือมาเต้นด้วยอะไรเงี้ยลำวงด้วยก็จะเป็นอะไรที่มีความสุขมากหลังจากนั้นที่ศูนย์มะเร็งแห่งชาติจะอยู่ตรงสามเสนฮะน่าจะศูนย์มะเร็งแห่งชาติใช่ใช่ติดกับโรงพยาบาลรามาใช่ครับติดกันเลยฮะจะเป็นศูนย์ใหญ่เคยไปถึงลำปางด้วยนะครับมีศูนย์ย่อยอีกทีนึงที่ลำปางก็เคยไปเหมือนกันคราวนี้สิ่งที่ผมภูมิใจตรงนี้นี่ก็คือหนึ่งเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ทรงคุณค่าเพราะเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตเหล่านี้เขาจะไปยังไงส่วนใหญ่ก็คงจะต้องเสียชีวิตจากโรคมะเร็งแต่ว่าในช่วงบั้นปลายชีวิตที่เขาเครียดอยู่ที่มีครอบครัวที่คนที่อยู่เคียงข้างก็โศกเศร้ากันไปใหญ่ครั้งนี้ก็คือเขาก็ได้ยิ้มวันหนึ่งได้ลืมทุกวันหนึ่งได้รู้สึกทำใจได้มากขึ้นอะไรเงี้ยล่าสุดที่เพิ่งไปกับคริสตี้ที่ขึ้นภาพมันมีเด็กคนหนึ่งน่าสงสารมากเลยนะฮะอายุแค่17เองอยู่ใน ICU ก็ทีแรกเขาบอกว่าอาจจะไม่ไหวมั้งจะดูได้ไหมจะฟังได้ไหมสุดท้ายพอเราเข้าไปในแผนกของ ICU ไปแล้วอ่ะก็จะแบ่งห้องกันไปใช่ไหมพอน้องคนนี้เห็นเขาก็ชะเง้อมองแล้วมันมีสายติดคอติดไหล่พูดไม่ได้เลยแต่ว่า
ห็นก็เหมือนเรียกอยากจะให้เราร้องเพลงให้ฟังด้วยก็เข้าไปก็ดีดกีตาร์ร้องเพลงไปแล้วเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็เคาะตามจังหวะไปยิ้มแล้วก็คล้ายๆว่าวันนั้นน่ะเป็นวันหนึ่งที่สามารถลืมทุกข์ได้แต่หลังจากนั้นไม่ถึงอาทิตย์ก็เสียชีวิตไปก็ยังน้อยเราคงจะรักษาโรคเขาไม่ได้หรอกแต่ทำให้เขามีความสุขได้ในระยะหนึ่งไปแบบมีความสุขก็โอเคใช่ไหมก็คือนี่คือความประทับใจที่ว่าตัวเองได้ไปช่วยจนถึงเตียงคนไข้เลยอันนี้ใช่ไหมคะก็ได้ทำบุญจริงๆแล้วนอกจากการที่เราเล่นดนตรีร้องเพลงแล้วไปช่วยงานต่างๆเนี่ยค่ะเวลาเรารับงานเนี่ยค่ะต้องไปเดียวหรือว่าต้องไปทั้งวงเวลาที่ไปอันนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพจัดงานมากกว่านะฮะจะมีส่วนใหญ่ก็จะมีเดียวอยู่บ่อยฮะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะมีเวทีอยู่แล้วเขามีวงอยู่แล้วมีแดนเซอร์อยู่แล้วเราก็ไปเป็นศิลปินเดียวแล้วก็เอาแบ็คกิ้งแท็กไว้ใช่ครับเอาแบ็คกิ้งแท็กทีนี้วงตอนแรกๆที่ตอนเป็นวัยรุ่นยุค16นั้นชื่อวงอะไรคะที่ตั้งขึ้นมาอ๋อคณะที่รวมตัวกันก็ไม่ได้เล่นดนตรีสดแต่ว่ามีแดนเซอร์มีร้องประสานเสียงก็เป็นคณะของ The Family ครับ The Family ตอนนั้นมีรวมกันทั้งหมดกี่คนคะก็10กว่าคนได้แล้วทำไมดังแค่โจนาสกับคริสตี้เผอิญว่าโจนาสคริสตี้เป็นศิลปินนักร้องไงฮะที่เหลือเป็นแดนเซอร์กับหางก็เป็นแบบแบ็กอัพอยู่แล้วช่วงแรกนะฮะถ้ามีโอกาสกลับไปดูวิดีโอต้นๆ นะฮะของทั้งโจนาสคริสตี้นะจะสังเกตว่าแดนเซอร์เป็นฝรั่งเกือบทั้งหมดนี่ก็คือคณะจิตอาสาที่เป็นศิลปินด้วยกันมาแล้วช่วงแรกเขาก็เข้ามาในวงการมาแดนซ์ให้มาเต้นให้แต่ว่าพอหลังจากนั้นสักพักหนึ่งเขาก็อิ่มตัวเขาก็เดินหน้าชีวิตไปอาจจะมีครอบครัวมีงานการอื่นอะไรเงี้ยเท่ากับวงนั้นก็เปลี่ยนหน้าไปใช่แดนเซอร์เปลี่ยนหน้าไปใช่ครับแล้วทุกวันนี้ The Family ยังอยู่ไหมคะ The Family ก็มีแต่จิตอาสาบางคนที่ยังอยู่แล้วก็ทำงานอยู่แต่ไม่ได้อยู่ภายใต้องค์กรนี้ก็จะเป็นองค์กรอื่นหรือเป็นมูลนิธิหรือว่าบางทีก็เป็นอิสระไปครับคุณโจนาสเนี่ยพูดไทยชัดมากเนี่ยอ่านไทยออกเขียนไทยได้ไหมคะอ่านออกเขียนได้บ้างแต่เรียนโรงเรียนไทยหรือว่าเรียนโรงเรียนอินเตอร์ผมเรียนตอนแรกที่ผมมาเมืองไทยเนี่ยผมครอบครัวผมย้ายไปอยู่โคราชแล้วก็เลยไม่ได้มีโรงเรียนนานาชาติเลยแต่ผมก็จะไปเรียนโรงเรียนไทยก็ไม่ทันเข้าอีกใช่ไหมฮะเพราะว่านี่มันก็ต้องเข้าป.3 ป.4 แล้วอะไรเงี้ยก็เลยเป็นวิธีการเป็นโฮมสกูลเป็นลักษณะของทางไปรษณีย์ตอนนั้นยังส่งทางไปรษณีย์มันไม่มีอีเมลครับแล้วก็ไปสอบเทียบเอาเหรอคะใช่ครับก็สอบเทียบแล้วหลังจากนั้นสักพักหนึ่งก็คือเข้าไปอยู่ในกรุงเทพก็มีการเข้าคอร์สพิเศษเรื่องศิลปะการแสดงด้วยก็เรียนด้านศิลป์เลยฮะอันนั้นจะเป็นคอร์สเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าเป็นอาจารย์ที่มาจากอเมริกาครับอ๋อค่ะอย่างนั้นแปลว่าอ่านหนังสือไทยพอได้อ่านได้ค่อนข้างคล่องนะฮะแต่อาจจะช้ากว่าเขาหน่อยแต่เขียนได้ด้วยเขียนได้ระดับประถมก็แล้วกันคือไม่เคยเรียนเป็นทางการแต่ว่าฝึกเอาแล้วก็มาได้จากโซเชียลนี่แหละเยอะฝึกไปในตัวเลยนะกลายเป็นต้องใช้นิ้วโป้งพิมพ์ตลอดเวลาเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนสวีเดนใช่ครับถ้าเขาเป็นสวีดิชถ้าเขาพูดภาษาสวีดิชได้ด้วยได้ครับแต่ก็หลงลืมบ้างเพราะว่าไม่ค่อยได้กลับไปไม่ค่อยได้ใช้ครับแต่ว่าพูดภาษาสวีเดนได้ครับสวีเดนอังกฤษไทยครับเป็นภาษาหลักที่ใช้3ภาษาครับค่ะในความสำเร็จที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ค่ะคุณโจนาสคิดว่าสังคมในส่วนของผู้ได้โอกาสในประเทศเราเนี่ยยังขาดอะไรผมคิดว่าข้อดีของประเทศไทยที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่ก็คือคนไทยเป็นคนใจบุญเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเป็นคนที่ช่วยเหลือกันมีเหตุร้ายเหตุน้ำท่วมเหตุภัยอะไรต่างๆระดมแป๊บเดียวก็รวมกันดูอย่างเคสที่อุบลที่ผ่านมาใช่ไหมทุกคนก็อันนี้คือพลังของประเทศไทยจริงๆอ่ะแต่ว่าบางทีกระบวนการลักษณะอย่างเงี้ยประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชากรเยอะใช่ไหมครับบางทีก็การดูแลมันอาจจะไม่ทั่วถึงนะครับก็คิดว่ายังไงเสียถึงแม้ว่าจะมีอะไรแบบนี้อยู่แล้วก็ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือต่อนะฮะด้านของการสนับสนุนด้านของการมีศูนย์ให้คนเหล่านี้อาจจะเป็นฝึกอาชีพหรืออาจจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูแล้วแต่ว่าเขาได้โอกาสในด้านไหนครับเวลาออกต่างจังหวัดที่เวลาไปเจอเด็กๆเนี่ยค่ะที่เห็นเด็กตามเรียกว่าอะไรชนบทเด็กต่างจังหวัดเนี่ยสิ่งที่เขาขาด
กับวันนี้ค่ะเขาพัฒนาขึ้นไหมคะหรือว่าเท่าที่เพราะว่าสายตาของคนไทยมองกับคนต่างชาติมองจะไม่เหมือนกันค่ะอย่างคุณโจนัสมองว่าวันนี้เด็กด้อยโอกาสเราที่อยู่ชายขอบหรืออยู่ในชนบทเนี่ยเขามีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าในอดีตไหมพัฒนาไปเยอะเลยครับอันนี้บอกได้เต็มปากเลยเพราะว่าตอนที่ผมมาใหม่ๆนะฮะถ้าหากว่าในที่ชนบทถือว่าชนบทมากพอสมควรถ้าภาษาไทยบอกบ้านนอกอ่ะใช่บ้านนอกเนี่ยนะคะ30กว่าปีที่แล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะยากไร้มากแหละก็เห็นสภาพชีวิตหรือว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยค่อนข้างต่างนะฮะตอนนี้ถือว่าประเทศไทยผมไม่ได้มองว่าเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนานะแต่อาจจะกำลังพัฒนาอยู่อาจจะไม่ถึงกับเป็นประเทศที่หนึ่งที่เขาพูดกันนะฮะแต่ว่ามันมากกว่าประเทศที่ด้อยพัฒนาหลายระดับชั้นเลยครับก็เห็นว่าความเป็นอยู่การศึกษาการเรียนหรือว่าวิถีชีวิตคุณภาพชีวิตทุกอย่างเนี่ยมันมีการพัฒนาในทางที่ดีหมดเลยครับค่ะแปลว่าคุณภาพชีวิตของเด็กในชนบทอะไรเนี่ยดีขึ้นดีกว่าเดิมเยอะเลยครับใช่แน่นอนครับค่ะแล้วยังคิดว่าปัญหาของคนไทยที่ในวันนี้ต้องได้รับการดูแลแล้วก็แก้ไขคืออะไรคะผมคิดว่าสิ่งที่ประเทศไทยเผชิญมันก็ไม่ได้ต่างจากที่ประเทศทั้งโลกได้เผชิญกันนั่นก็คือเศรษฐกิจทั่วโลกก็ไม่ดีเรื่องของการเดินหน้าของเทคโนโลยีมากๆทำให้มีผลกระทบต่อสถาบันครอบครัวมากขึ้นสุดท้ายแล้วอ่ะบางทีเราต้องย้อนกลับไปมองคือบางทีเขาก็จะมองว่าเป็นหัวโบราณนะคิดแบบนั้นเอ้ยมันจะอะไรมันต้องก้าวหน้าแล้วมันต้องถึงอีกจุดนึงแล้วอ่ะแต่จริงๆอ่ะความเป็นมิตรสัมพันธ์ของมนุษย์ด้วยกันเป็นสิ่งที่สำคัญสุดๆเลยจริงๆสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ประเทศไทยพัฒนามากกว่าเขาอีกเพราะว่ายังมีสถาบันครอบครัวที่แข็งแรงอยู่แต่ด้วยเศรษฐกิจที่มันเดินไปแล้วก็อาจจะทำให้ทั้งพ่อทั้งแม่ต้องทำงานกันเพื่อเลี้ยงครอบครัวมันทำให้สถาบันครอบครัวหรือว่ารถติดหรือว่ามีเวลาน้อยลงหรือว่าต้องก้าวหน้าตลอดทุกเวลามันอาจจะทำให้สถาบันตรงนั้นอะมันขาดความอบอุ่นมันเหมือนพัฒนาทางเศรษฐกิจไปไกลแต่ว่าในด้านของครอบครัวหรือว่าเรียกว่าจิตใจอ่ะของคนนะมันอาจจะมีปัญหาตามเข้ามาจากอะไรที่มันพัฒนาโดยเร็วครับค่ะคุณโจนัสอยู่เมืองไทยตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยจนถึงอายุเท่าไหร่คะถึงจะคุณพ่อคุณแม่ย้ายกลับสวีเดนกลับไปสวีเดนตอนที่ผมอายุ19ครับอ๋อแล้วหลังแล้วตอนนั้นใช้ชีวิตอยู่คนเดียวกับพวกเพื่อนๆอย่างนี้ก็อยู่กับกลุ่มที่เป็นจิตอาสาด้วยกันฮะแล้วตอนนั้นกำลังสนุกกำลังเมามันอยู่เลยฮะกับการที่มีกิจกรรมแบบนี้อยู่ครับก็เลยไม่อยากจะกลับไปด้วยไงฮะกำลังร้อนแรงกับสิ่งที่อยากจะโตอยากจะทำอยากจะสร้างอะไรเงี้ยแล้วคุณพ่อคุณแม่ยื่นคำขาดไหมว่าต้องกลับเพราะว่าครอบครัวเราจะกลับไปแล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นให้เลือกเอาหรือว่าเขาตามใจไม่มีครับท่านก็ยินดีและสนับสนุนให้อยู่ต่อท่านก็เข้าใจว่าเป็นช่วงที่กำลังมีความเคลื่อนไหวในหลายๆด้านเท่ากับตอนนั้นกำลังมีชื่อเสียงมีผลงานยังไม่มีชื่อเสียงเลยครับตอนนี้เป็นแค่จิตอาสาอยู่แต่ว่าสนุกกับงานที่ทำงานสนุกกับงานที่มีการทำเพลงเพื่อสาธารณประโยชน์มีการรวมกลุ่มกันมีการทำจิตอาสาทำกิจกรรมอะไรเงี้ยกำลังสนุกอยู่กับกิจกรรมแบบนี้แต่ถ้ามองย้อนกลับไปอะค่ะในกลุ่ม The Family ที่เป็นวงดนตรีหรือที่ไปให้ไปเล่นแสดงตามสถานสงเคราะห์หรือให้เด็กเยาวชนอะไรเราได้เงินจากไหนคะตอนที่เป็นงานจิตอาสาก็จะเป็นการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาซึ่งเป็นคนต่างชาติหรือคนไทยคะมีทั้งต่างชาติทั้งไทยที่บริจาคให้กับ The Family อย่างเงี้ยเหรอคะจะเป็นโครงการฮะส่วนใหญ่เราจะวางแผนแล้วก็ตั้งโครงการขึ้นมาแล้วก็มีสปอนเซอร์โครงการนี้หาสปอนเซอร์ใช่ครับที่ทำเยอะๆก็คือโครงการร่วมกับทางตำรวจที่จัดให้ความรู้เรื่องสิ่งเสพติดอันนี้ก็เป็นหนึ่งโครงการนี้โอ้โหไม่รู้มันนับไม่ถ้วนครับเป็นร้อยโรงเรียนเลยนะครับภายในหนึ่งปีนี้เป็นร้อยโรงเรียนแต่ละโรงเรียนใช่ครับแล้วตอนนั้นเรามีเงินเดือนไหมคะเราได้เงินเดือนเป็นไม่ได้เป็นลักษณะเงินเดือนฮะมันเป็นลักษณะของเหมือนแค่เบี้ยเลี้ยงครับก็อยู่แบบพอเพียงนะแล้วเราก็ต้องอยู่รวมกลุ่มกันในบ้านเดียวกันหมดไหมคะหรือว่าต้องแยกกันอยู่ช่วงนั้นรวมตัวรวมกลุ่มกันอยู่ครับใช่ฮะเพื่อกี่ชีวิตแค่ถึงในการทำงานของ The Family โอ้20กว่าคนไหมมีถึงอยู่ครับมีถึงแล้วใครเป็นคนดูแลต้องมีผู้ใหญ่คนแน่ๆเพราะทุกคนเป็นเด็กหมดวิธีการตอนนั้นที่บริหารนี่ก็จะมีวิธีการโหวตนะฮะโหวตใ
เป็นหัวหน้าในแผนกต่างๆที่เกิดขึ้นจะมีแผนกของบัญชีจะมีแผนกเรื่องของการบริหารจัดการมีแผนกของโปรเจกต์แมเนจเจอร์นะฮะคนที่เป็นผู้จัดการของโครงการต่างๆเนี่ยก็จะโหวตกันไปนะครับท่านผู้ชมคะชื่อตอนของเราคือฝรั่งหัวใจไทยนะคะนอกจากมีหัวใจไทยแล้วยังมีคนที่มีจิตอาสาเรียกว่ามาทำงานเพื่อเด็กเยาวชนคนด้อยโอกาสเนี่ยตั้งแต่อายุน้อยๆ นะคะเห็นคุณโจนาสบอกว่าเริ่มตั้งแต่อายุ16ที่อยู่กับ The Family แล้วก็ชอบเล่นดนตรีร้องเพลงแล้วก็ไปเล่นรณรงค์ต้านยาเสพติดนะคะหรือว่าไปเล่นตามสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายหรืออะไรต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่คนไทยเองนะคะก็มีทำแต่อาจจะไม่ได้ทำต่อเนื่องยาวนานอาจจะทำเป็นบางช่วงแต่คุณโจนาสเนี่ยค่ะทำมาตั้งแต่อายุ16ถึงวันนี้ถ้าใครมีงานมีอะไรนะคะถ้าเป็นงานการกุศลบอกถ้าไม่ติดอะไรเนี่ยคุณโจนาสก็จะไปแล้วก็โดยไม่คิดค่าตัวด้วยนะคะไม่ได้ว่าบางคนบอกว่าต้องเรียกค่ารถค่าอะไรเนี่ยค่าเป็นการกุศลก็คือการกุศลจริงๆนี่แหละค่ะถึงจะให้ชื่อตอนว่าฝรั่งหัวใจไทยนะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นคนไทยมาเกิดก็ได้นะคะเพราะดูรู้สึกว่ารักประเทศไทยมากกว่าคนไทยบางคนซะอีกเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่กลับไปสวีเดนแล้วแต่คุณโจนาสยังเลือกที่จะอยู่ใช้ชีวิตในเมืองไทย3นาทีสุดท้ายค่ะก่อนจะจบรายการอยากให้คุณโจนาสฝากอะไรกับผู้ชมที่เป็นแฟนรายการเราอาจจะมีทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กเยาวชนหรือคนในสังคมในวันนี้คุณโจนาสอยากจะบอกอะไรกับเขาเชิญเลยค่ะครับผมก็เบื้องต้นก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่สายสมนะฮะที่เชิญออกรายการหลายครั้งแล้วด้วยนะครับแล้วก็คณะกรรมการที่มอบรางวัลให้นะครับจริงๆก็อยากจะให้กำลังใจมากกว่านะครับเพราะว่าคนเราบางทีเขารู้สึกว่าชีวิตเราคนคนหนึ่งอ่ะจะมีคุณค่าได้มากแค่ไหนใช่ไหมฮะเราทำอะไรออกไปมันจะมีผลได้ไหมในเมื่อโลกของเรามันต้องการความช่วยเหลือในหลายด้านมากเลยฮะคนคนหนึ่งมันคงไม่มีกำลังนะฮะแต่ว่าอยากจะให้กำลังใจว่าบางทีอะไรที่เราพยายามทำออกไปเหมือนไม่มีใครเห็นนะแต่ว่าที่เขาบอกกันว่าฟ้ามีตานะผมเชื่อว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะฮะแม้แต่ตัวชีวิตผมเองนะครับที่ผมทำงานมาผมไม่ได้หวังว่าจะต้องมีคนมาสรรเสริญมายกย่องอะไรเลยแต่ว่าในที่สุดสิ่งที่เราตั้งใจทำออกไปจากใจจริงสิ่งนั้นมันก็ย้อนมาถึงเราจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าตัวเองไร้ค่าอย่าคิดว่าสิ่งที่ทำออกไปจะเป็นการบริจาคนิดๆหน่อยๆจะเป็นการบริจาคเวลาเพื่อช่วยให้คนคนหนึ่งที่ได้โอกาสว่าเรายิ้มได้ขึ้นมานะมีค่ามากๆเลยนะครับแล้วก็จะเป็นค่าต่อคนนั้นและตัวเราเองด้วยนะครับค่ะท่านผู้ชมคะไม่ผิดหวังเลยใช่ไหมคะ30นาทีกับคุณโจนาสแอนเดอร์สันฝรั่งหัวใจไทยนะคะที่มีแนวคิดแล้วก็คำพูดดิฉันว่าดีกว่าคนไทยบางคนที่ไม่ค่อยรักประเทศไทยด้วยซ้ำนอกจากนั้นนะคะต้องพยายามที่จะไม่เห็นแก่ตัวนะคะแล้วก็พยายามที่อยากจะไปช่วยอย่างที่คุณโจนาสบอกอะแม้แต่ว่าผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยรู้แน่ๆแหละว่าเขาจะต้องจากไปแต่คุณโจนาสบอกว่าให้เขามีช่วงที่มีความสุขสักวันนึงสักช่วงเวลานึงของชีวิตก็ยังดีก็ไม่ได้สูญเปล่าเพราะบางคนบอกโอ้ยยังไงก็ตายไม่ต้องไปดูแลหรอกถ้าคิดกันแบบนั้นเนี่ยนะคะก็ไม่มีใครช่วยใครแล้วก็ไม่มีใครที่จะให้ความสำคัญกับคนที่ขาดนะคะในวันนี้สังคมเราเนี่ยขาดหลายอย่างนะคะขาดการเอื้อเฟื้อขาดการแบ่งปันและที่สำคัญขาดน้ำใจค่ะที่คุณโจนาสบอกแล้วว่ากำลังใจที่มอบให้กันก็สำคัญแล้วบางทีการทำอะไรโดยที่ไม่หวังอะไรตอบแทนวันนึงก็คงจะมีอะไรดีๆกลับมาวันนี้ต้องขอเป็นกำลังใจให้คุณโจนาสนะคะแล้วก็จะทำเพื่ สังคมคนด้อยโอกาสแล้วก็ charity นะคะต่อไปเพราะว่าสิ่งดีๆก็คงจะกลับมาไม่ทางตรงก็คงทางอ้อมนะคะหวังว่าคงจะเป็นคนไทยมากกว่าคนไทยหลายๆคนอีกนะคะค่ะท่านผู้ชมคะรายการรักเมืองไทยนะคะก็จะพยายามนะคะคัดสรรบุคคลที่มีอะไรดีๆมาเล่าสู่กันฟังค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะพบกันใหม่คราวหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ